และดูที่น้องนั่งช่างวัดดูท้องฟ้าจุดสีแดงนะครับเมื่อเรียกประชุมคณะผู้ปกครองจัดถ้าเราจำเป็นเมื่อไรก็ตามเรียกประชุมจัดแต่ต้องมีกติกาอย่างไรหนึ่งสองสามสี่สิบเอ็ดนี้หนึ่งประธานคณะผู้ปกครองจัดพิจารณาว่าสมควรที่จะเรียกประชุมก็เรียกประชุมหรือเป็น ABC B ให้เป็นมีทำเลยดีเรามีติ้งต้องตัดสินใจมีว่าก็รู้แล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนไม่เลย A B C D D เล็กๆหนึ่งประธานคณะผู้ปกครองพิจารณาว่าสมควรก็เรียกประชุมสองสมาชิกคณะผู้ปกครองพิจารณาก็กำหนดไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้สองรายการก็ได้เรียกประชุมก็ให้ประธานเรียกประชุมหรือที่สามคือจัดภาพต้องการให้จัดประชุมเพื่อพิจารณาที่เขาต้องการก็เรียกประชุมสี่เมื่อประชุมนั้นแหละประสัจศาสนาจารย์คือเป็นประธานคณะผู้ปกครองแล้วนะจัดประชุมได้เรียกประชุมก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ที่เรียกประชุมนั้นสิทธิ์อยู่ในเป็นประธานเพราะฉะนั้นโดยผู้ปกครองเท่านั้นไม่ได้เรียกประชุมไม่ได้ตกลงกันไม่ได้และแม้แต่ตกลงกันแล้วไม่มีสิทธิ์ไม่ได้นะครับคณะผู้ปกครองนี่ต้องมีจำนวนเท่าไหร่นะครับ2ใน3หรืออะไรอันไหนครับที่เรียกประชุมมีสิทธิ์เรียกตามที่กำหนดไว้ที่2ครับที่2กี่คนที่2มันขึ้นแล้วก็ได้เรากำหนดไว้ตามจำนวนที่กำหนดที่เรากำหนดเองกำหนดไว้ครึ่งนึงก็ได้2ใน3ก็ได้ต้องการนะเรียกประชุมเลยถ้าเมื่อจำนวนเรียกประชุมนั้นยังไงสหรัฐอเมริกาเดือนละครับตามกำหนดไว้ประชุมคณะผู้ปกครองเดือนละครับในประเทศเกาหลีไม่กำหนดแต่ว่าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต้องมีประชุมอย่างน้อยไม่มีประชุมไม่ได้คริสตจักรอังกฤษไม่กำหนดเลยแม้แต่ประชุมคณะผู้ปกครองเป็นพิเศษก็ได้มันจะเป็นทางการก็ได้ต้องการจะเรียกประชุมก็ประธานคณะผู้ปกครองศิษยาภิบาลนี้ต้องเรียกเจ็ดถ้าหากว่าประธานคณะผู้ปกครองไม่อยู่ก็เรียกประชุมไม่ได้แต่จำเป็นประธานคณะผู้ปกครองผู้ศิษยาภิบาลไม่อยู่แล้วแต่ว่าจำเป็นต้องเรียกประชุมต้องขอให้ศาสนาจารย์ที่ให้คริสต์จักรส่งมาเป็นประธานชั่วคราวเพื่อทำได้ที่8เมื่อร่วมประชุมอย่างนั้นเริ่มด้วยอธิษฐานจบด้วยอธิษฐานแต่ปกติแล้วที่ประเทศเกาหลีนั้นเราบอกแล้วประชุมอะไรก็ตามต้องทำอะไรต้องมีนมัสการสัตว์นมัสการสัตว์คืออะไรอธิษฐานร้องเพลงอธิษฐานและเทศนาบัณฑ์เพราะว่าที่เกาหลีที่เป็นอำนาจของศิษยาภิบาลมากพอเพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็ตามต้องมีศิษยาภิบาลเห็นหน้าแล้วก็เป็นไปได้แต่ในประเทศเกาหลีแม้แต่ที่คณะสตรีจัดประชุมเขาไม่ปฏิเสธ
ว่าให้สี่แสนเพียงผู้ชายและมาจำมาเพราะสี่แสนเดินต้องไปนับประชุมและให้เขาประชุมกันได้หรือสี่แสนเพียงทำไม่ได้ให้ส่งไปผู้ช่วยสี่แสนเพียงหรืออาจจะยังไม่ได้เป็นผู้แทนของผู้ปกครองผู้แทนของเด็กสี่แสนเพียงไปหมายความว่าคณะผู้ปกครองต้องมีควบเหนือเราเชิญผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าเป็นศิษย์ประจำนั่นเองใช้นี่ผู้ช่วยศิษย์ประจำพวกนี้ก็ได้และใช้คณะผู้ปกครองก็ได้ถ้าตัวเองทำไม่ได้ต้องใช้เขาแทนตัวเองผู้ปกครองจริงไหมแล้วมันไม่มีแต่ในประเทศไทยต้องทำได้ไม่มีปัญหาสำหรับองค์ประชุมยังไงมันรวมกับศาสนาจารย์และผู้ปกครองและครึ่งหนึ่งมาแล้วถือว่านะจัดประชุมได้ครึ่งหนึ่งทั้งหมดศาสนาจารย์ต้องอยู่แล้วไม่อยู่แล้วก็จัดประชุมไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่ครึ่งหนึ่งมาแล้วมาแค่ไหนจะตามเลยนะเช่นศาสนาจารย์ผู้นี้ทั้งที่ไม่มีผู้ปกครองแล้วทำหน้าที่คณะผู้ปกครองได้คนเดียวถ้าไม่มีคณะผู้ปกครองถ้าไม่มีบ้านรัฐทำได้ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำอะไรไม่มีผู้ปกครองคือจะไม่มีผู้ปกครองแต่ต้องทำหน้าที่ข้าผู้ปกครองแต่ที่จะให้คนนี้ทำได้เพราะฉะนั้นช่วงนั้นต้องระวังไม่ต้องขอจากถ้าจำเป็นขอนั้นต้องขอแต่ว่าตัดสินใจอะไรนั้นไม่มีปัญหาแต่เมื่อเราทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับต้องมีผู้ช่วยถ้าจำเป็นต้องมีผู้ช่วยต้องยืมจากใครแล้วก็ทำแต่คือไม่ความว่าการประชุมของคณะผู้ปกครองทั้งที่ไม่มีผู้ปกครองแล้วศาสตราจารย์ประธานคนนี้เท่านั้นก็ทำได้แต่โดยมารยาทต้องระวังถ้าไม่ฉะนั้นมีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาเมื่อคนเดียวทำเป็นคณะผู้ปกครองได้สำหรับคริสตจักรเป็นที่เรียนของเราถ้านายคริสตจักรนายผู้จัดไม่มีผู้ปกครองให้ผมเป็นประธานคณะผู้ปกครองเพื่อไม่ให้มีปัญหาศิษย์ปฏิบัติทำคนเดียวไม่ให้มีปัญหาแล้วเราเป็นผมเป็นประธานคณะผู้ปกครองทุกคนผมกับที่ศิษย์ปฏิบัติเป็นยังไงต้องคนเลยดูของคนหนึ่งทุกคนเมื่อเราสอบสัมภาษณ์ของอะไรเนี่ยเป็นผู้ที่จะรับปฏิสมาก็ทำสอบคนในทางไปอาจารย์ครับสมมติว่าเรามีเรื่องด่วนจะต้องประชุมกันนะทีนี้ก็ศาสนาจารย์จะเป็นประธานแล้วก็ประชุมแล้วก็แจ้งให้ท่านทราบได้ไหมครับคือมันเรื่องเดียวประชุมภาพมันต้องเกี่ยวข้องเป็นเงินคือจะภาพทำไมล่ะไม่ใช่เพราะว่าประชุมเดี๋ยวนี้เรื่องนี้มันต้องไปขอภาพให้ภาพมาสมมติว่าไม่ขอภาพไม่มีประธานมีประธานแล้วก็เดี๋ยวนี้มันเรื่องด่วนต้องประชุมกันประชุมต้องไปบอกภาพและภาพส่งมาอันนี้ประชุมก่อนเลยนะประชุมเสร็จแล้วก็แจ้งภาพทราบไม่เกี่ยวเขาจะภาพในสัตว์สีพันธุ์งั้นของเนี่ยข้าผู้บอกของคุณจะไม่มาเอกันไม่ต้องนะไม่ต้องแจ้งเลยว่ไม่ต้องแจ้งครับคือเราต้องรู้นี่เป็นคณะผู้ปกครองคือจะมีอำนาจสูงสุดอำนาจมากเลยครับคือจัดภาพไม่มีสิทธิ์สภาผู้จัดไม่มีสิทธิ์ถ้าพวกนี้ผิดไปแล้วเขาเกี่ยวข้องแต่เมื่อแต่เขาสั่งอะไรก็ไม่ได้ถ้าเราผิดเขาสั่งแก้ไม่แก้เขาลงมาเข้ามาเจ้าผู้ปกครองมีอิทธิพลมากอยู่นะใช่ครับแต่ละจากคณะผู้ปกครองนั้นมีอิทธิพลมากเพราะว่านี่เป็นฐานของระบบการบริหารปกครองของคริสตจักร
ถ้ามีไม่แข็งแรงแล้วเพื่อจะพังไม่ได้สภาพผู้จัดไม่ได้ผู้เชิญคืออำนาจผู้ตัวอำนาจสมสุนันไม่ได้แต่ว่าอำนาจที่เป็นหลักนักอยู่ที่นี่ไม่ใช่เนี่ยคือจัดภาพสภาผู้จัดเราต้องเปลี่ยนความคิดนิดนึงใช่ไหมครับเราไม่ใช่ไม่นับถือสภาผู้จัดแต่คือสำคัญนั้นสภาผู้จัดต้องรับถือคณะผู้ปกครองผู้จัดนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่มีคณะผู้ปกครองผู้จัดแล้วสภาผู้จัดยังไม่ได้คือจัดภาพตัวเองไม่ได้ใช่ใช่เป็นอย่างนี้พอเข้าใจบ้างไหมเข้าใจดังนั้นหมายความว่าที่สภาผู้จัดในประเทศไทยนั้นก็คือภาคมีอำนาจมากไม่ใช่กับภาคเวลานี้ที่ไหนครับที่ไหนสภาผู้จัดในประเทศไทยปัจจุบันประธานสภาผู้จัดอะไรมีอำนาจมากกว่าใช่ไหมผมไม่ใช่สินไม่ได้ไม่ทำไม่ใช่ครับอาจารย์นะไม่ทำคือพิสจักอำนาจที่สุดอยู่ที่พิจักท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่นแล้วขึ้นไปภาคสภาเพราะฉะนั้นพิจักท้องถิ่นมีอิทธิพลมากคือไม่คำว่าเราการบริหารปกครองของขึ้นจักนั่นแหละคือเป็นอำนาจของคณะผู้ปกครองขึ้นจักท้องถิ่นสำคัญว่าที่ไหนครับอาจจะพวกเราเข้าใจยากสภาใหญ่กว่าไม่ใช่หรอแต่คือจากภาพนั้นไม่มีและสภาไม่มีสภานั้นประกอบด้วยที่เป็นสมาชิกของคณะผู้ปกครองคือจากท้องถิ่นนั้นแต่ประชาชนพวกนี้เนี่ยมีอำนาจหนักที่สุดประชาชนเมื่อเขาไม่ผิดอะไรเลยไม่ทำผิดคือจากภาพไม่ทำอะไรเลยล่ะที่เป็นสภาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องสร้างผู้ปกครองดีๆแต่ผู้ปกครองง่ายๆแล้วนี่จะตายเลยเหมือนจะเลี้ยงตัวตายแต่ผมเห็นว่าพวกเรานี่เลยมันตั้งเนี่ยตั้งผู้ปกครองผู้จัดนี่ไม่คิดมากแล้วก็สุดเวลาเนี่ยพวกเรามีปัญหานะเพราะฉะนั้นพวกเราทำผิดไปแล้วเมื่อมีปัญหาอย่างนี้เราพูดได้ว่าพูดแล้วว่าสองล้านนะเพราะเราผิดเองไม่ใช่เขาผิดอย่าบอกว่าผู้ปกครองพวกมันผิดพวกเราทำไม่ถูกสร้างผู้ปกครองไม่ดีเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำผิดแล้วสองล้านนะต่อไปเราต้องเมื่อทำให้ผู้ปกครองอย่างดีแต่เวลาผมคิดว่ายังเป็นห่วงคือชวนใจพวกเราตั้งมีผู้ปกครองแล้วมีประจำการเสร็จแล้วต้องคิดคนใหม่ถ้าไม่มีคนเยอะก็ฉันรู้มาว่าคนสำคัญลีดเดอร์เขาคือจะมีอะไรที่จะมาอยู่แม้แต่เขาไม่ใช่เป็นประจำการแล้วเขาใช้สิทธิ์ลีดเดอร์ผู้ปกครองก็เป็นผู้ปกครองนะเพราะฉันตัวเองมันไม่ดีแต่ว่าอย่างนั้นชีพไม่ดีอย่างนั้นเลยเพราะฉันถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำว่าน่าจะใช้คนเก่าถ้าเป็นไปได้หรือถ้าหากว่าคนใหม่ที่ดีขึ้นมาเลยแต่เหมือนคนเก่าคนหนึ่งมีครั้งใช้ไปแล้วมันไม่ต้องคิดแล้วคนใหม่อย่างนั้นไม่เคยดีเขาจะสภาผู้จัดมันแตกต่างนะอาจารย์สมมติว่าอาจารย์ตัดสินที่จะไปเป็นศรีบาลที่จัดอย่างนี้ที่จัดนี้ก็มีผู้ของมีอิทธิพลมากนะแล้วอาจารย์ตัดสินไปก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องตามผู้ปกครองทั้งหมดอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่อาจารย์พูดถึงเหมือนกันว่าอย่างเกาหลีจะเป็นผู้ปกครองต้องสอบต้องโอ้โหกว่าจะได้เป็นยากมากแต่ว่าที่สังคมไทยเราไม่คิดอย่างนั้นเรามองดูความเหมาะสมแล้วก็เสนอชื่อเข้าไปกรรมการสรรหาก็ไปดูคนนี้ดีนะแล้วให้สับหูเลือกแล้วก็คนก็รู้ว่าคนนี้ดีก็วัดข้างนอกไปในวัดทางศาสนศาสตร์วัดฐานะทางสังคมเขาเป็นคนดีเขามาโบสถ์เขาเทศนาได้เขานำประชุมได้เพื่อเลือกเขาก็มี4คน5คนเอาเลือก3คนเขาเลือกได้3คนที่ดีก็เลือกมาแต่ทั้ง3คนทั้ง5คนไม่เคยผ่านหลักสูตรอะไรมาเลยไม่ได้เรียนจบเรื่องผู้ปกครองมาเลยไม่ได้เรียน
เราเลือกมาที่คนนี้ก็ไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ทิศทางของผู้ครองคืออะไรก็มีแต่บอกกันนิดหน่อยเพราะฉะนั้นคนสีบ้านไปสีบ้านรู้เรื่องนี้ก็ไปสอนผู้ปกครองมันก็ไม่ถูกนะเขาก็ไม่ค่อยชอบรับคำสอนนะอย่างนี้เมื่อเป็นผู้ปกครองแล้วพวกเราสอนไปละไม่เข้าหูผู้ชนกรเป็นผู้ปกครองต้องสอนและต้องมีวิธีการพิเศษแม้แต่ผู้ปกครองแล้วมีโอกาสพวกเราสอนได้ต้องมีแบบพิมพ์ผมบอกแล้วใช่ไหมครับแม้แต่เอาคุณพ่อมานั่งเรียนเลยนะแต่ว่าพวกเขาดูละครไบเบิลคาลิไบเบิลคาลิในประเทศเกาหลีไบเบิลคาลิไม่มันไบเบิลคาลิที่นี่ไบเบิลคาลินี่ BBC แปลว่าคาลิใช่ไหมประเทศเกาหลีนะคนไทยส่วนใหญ่บอกว่าผมจบคาลิจิคิดก็ทันทีว่าอย่างนั้นจบอย่างนั้นฮะรู้สึกอย่างไรผมจบคาลิจิแล้วคือไม่ทำอะไรระดับไหนปวชปวชหรืออย่างที่สุดคือเป็นอนุปริญญาตรีใช่ไหมครับนี่ประเทศไทยมันไม่มาที่สากลคาลิจิuniversity บอกว่าผมจบ university ถึงจะรู้ว่าบริการตรีคาร์เรดิก็มีบริการตรีพอฉันแท้จริงแล้วมาเคยปลายนี่คาร์เรดิไม่ได้แต่ที่นี่นักใช้คาร์เรดิทำให้เราเข้าใจว่าคาร์เรดินี่ยังไม่ถึงบริการตรีเลยคิดอย่างนั้นแต่ universityนั้นตัวใหญ่คาร์เรดีตัวเล็กแต่ยูนิเวอร์ซิตี้น่าคล้ายคาร์เรดีนะคาร์เรดีก็เดียวดีก็เป็นตรงเรียนการศึกษาอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่รู้จักประเทศไทยก็เป็นมันคาร์เรดีนั่นเองทั้งที่เขาจบโรงเรียนที่เรียนคาร์เรดีแล้วพอกับคาร์เรดีอย่างนั้นไม่ควรถามว่าไม่โกนบอกว่าคาร์เรดีมีโพสิทีฟเพื่อไม่เข้าใจผิดเข้าใจหรือไม่เข้าใจครับเข้าใจครับสาขาคือเด็กคาร์เรดีออฟเทคโนโลยีนะจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้แต่อยู่ในนั้นเนี่ยสาขาคือเป็นคาร์เรดีคาร์เรดีเอนจิเนียร์คาร์เรดีไซเอนซ์คาร์เรดิยูจิมันหลักสูตรเพราะฉะนั้นคือคาร์เรดิเตอร์จีคือง่ายง่ายคือแบบโรงเรียนทัศน์ศึกษาที่อาจารย์พูดถึงมัธยมก็หมายความมิชลีเขาเป็นคนตั้งเองอะแบงคอกคริสเตียนคอลเลจตัวนั้นปินซอยาคอลเลจอันจากช่วงนั้นที่นนเขาทำงานหรือเปล่าไม่รู้ครับผมช่วงนี้มาจากที่อัลซาร์ดใช่ไหมมาจากซาร์ดครับแต่ช่วงนั้นเมื่อเขาทำงานได้ทำงานหรือเปล่าสมัยก่อนอาจจะทำงานนี้ก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ดิคาร์เรดิคือเป็นระดับที่มหาวิทยาลัยที่ตั้งให้เชียงใหม่มี2แห่งพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ตั้งให้คือโรงเรียนดาราแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่6ตั้งที่ปินซอยเขาจบภาษาอังกฤษพี่ชลีบอกโรงเรียนเรานี่เราเรียกโรงเรียนชายวังสิงห์ธรรมขอท่านตั้งชื่อให้หน่อยท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าขอตั้งโรงเรียนนี้ว่า The Prince Royal College อันนี้ราชการที่6ให้ตอนนั้นก็เป็น Prince of Science แต่ว่าราชการที่5นั้นภรรยาของเขาเนี่ยคนเชียงใหม่บอกว่าโรงเรียนผู้หญิงเนี่ยยังไม่มีชื่อโรงเรียนผู้ชายมีชื่อแล้ว The Prince Royal College พระเจ้าพระราชตั้งให้โรงเรียนหญิงเนี่ยยังบอกว่า American Girls School ขอให้หน่อยรัชกาลที่5ตั้งให้เลยบอกว่าให้ตั้งชื่อว่าพระราชยาคาร์เลจคราวนี้รัชกาลที่5ตั้งให้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนดาราวิทยาลัยก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปลี่ยนข้าพเจ้าไปดินตั้งให้เปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ผมไปบอกแล้วผมพูดที่โรงเรียนนะผมใช้เวลาเป็น2ชั่วโมงเลยประชุมทั้งหมดบอกว่าเราทำผิดนะใครไม่รู้ไปเปลี่ยนเพราะว่าในหลวงตั้งเปลี่ยนไม่ได้รัชกาลที่6ยังไม่ได้เป็นในหลวงเป็น Prince of Science นะคราว Prince นะตั้งให้ว่า The Prince of College โรงเรียนตั้งมาก่อน10ปีแล้วเขาไม่เอาเขามาเริ่มต้นที่วันที่2มกราคม1906
1906วันนั้นเป็นวันเกิดของโรงเรียนเพราะว่าปรินซ์คาวปรินซ์ตั้งชื่อให้และอาจารย์คอลินตั้งมา10ปีแล้วก็ไม่เอาเรื่องนี้รัชกาลที่5ตั้งให้ชื่อโรงเรียนเนี่ยเป็นพระราชยาพระเลชไปเปลี่ยนเขาสิครับซึ่งพระราชยาคือชื่อพระราชยาคือภรรยาของเขาอ่ะแล้วก็เป็นวิชาลัยภรรยาของเขาเขาขอให้เจ้าดาราตั้งให้แต่เจ้าดาราบอกฉันตั้งไม่ได้ฉันจะบอกเป็นของท่านให้แม้แต่มีเกียรติแล้วทำไมเปลี่ยนทำไมรู้ไม่รู้ครับรู้มันเกียรติเกียรติสูงสุดเลยราชการที่5เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในภาคในประเทศไทยที่ราชการที่5ตั้งให้ฉายาแล้วก็มีครับใช่ใช่เพราะเจ้าดารารัศมีไงก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อเนี่ยเอาใครไม่รู้มาเปลี่ยนเรามาถึงที่ไหนแล้วเมื่อกี้หมายเลขเท่าไหร่11ครับ11ครับ11จบแล้วอย่าง11ก็โดยจัดประชุมโดยมีผู้ปกครองนั้นไม่ได้เพราะอะไรนะไม่มีประสาทเพราะฉะนั้นถ้าเขาอ้วนอาจจะเป็นมันตกลงกันไม่ได้แต่อาจจะพูดสักกันก็ได้ครับแต่ว่าเราไม่เดียวเขาประชุมคณะผู้ปกครองเป็นทางการไม่ได้แล้วมติทำไงได้มันที่ไม่ได้ออกไม่ได้ไหมคุยก็ได้ครับงั้นเมื่อกี้ผมถามอาจารย์เรื่องนี้คือเรื่องด่วนนะว่าถ้ามีเรื่องด่วนนี้เราประชุมภาคก็ไม่ได้ไม่ต้องบอกภาคเลยประชุมได้คือส่วนใหญ่เรื่องด่วนไม่มีในที่จัดไม่ได้เรื่องด่วนที่คณะผู้ปกครองนี่พิจารณาเรื่องด่วนนะไม่เคยงั้นเราจะปรับสายเลยนะหรืออาจจะเงินด่วนคือเป็นคณะธรรมกิจก็ได้แต่ว่าคณะผู้ปกครองนั้นไม่เคยมีเรื่องด่วนเพราะต้องวางเป็นตัวง่ายแต่ว่าถ้าสมมติโดนฟ้าผ่าอะไรนี้มีอะไรเกี่ยวกับคณะผู้ปกครองคณะธรรมกิจดูได้คณะธรรมกิจไม่ใช่ฟ้าผ่าต้องซ่อมนะซ่อมอาคารโบกคือไม่ใช่ผู้ปกครองฟ้าผ่าไม่ได้สิไม่ได้ชาตุภาเนี่ยท่านสิมีเรื่องด่วนเรื่องเดียวคือเชื่อพิรันตาถูกต้องนั่นเองจริงๆคือตรงนี้มาแล้วไม่ด่วนไม่ด่วนคุยกันได้พอผ่านไปแล้วก็มานั่งเดือนผู้ครองมาชมคือปั้นมาเสียเชื่อพิรันต์ก็ชนนรองคนนี่นั่นเลยไม่มีที่เชื่อพิรันต์ต้องขอให้ขอมาผมมาเพราะว่าภายในที่นี้ต้องมีคนเทศแล้วไม่มีคนเทศทำไงใช่ไหมครับผู้ปกครองเทศไม่ได้มันจะเทศเท่านั้นเองเป็นผู้ที่ควบคุมนั้นไม่มีมันประธานที่เป็นรัฐสภาไม่ประธานที่มันได้อย่างไรคนนี้ต้องอยู่ที่ตลอดเวลาไปห้องน้ำไม่ได้จะไปห้องน้ำต้องทำยังไงรองประธานว่าต้องไปห้องน้ำนี่มันต้องรักษาใครก็ต้องรักษาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเช่นนี้ไม่มีรีบด่วนที่เป็นขึ้นจากพรรคสองมาของแทนเอาพอดีประธานไม่มีประชุมพวกเราตกลงกันนี่โมฆะที่ผมลงไว้เป็นโมฆะประชุมไม่จำเป็นทำเลยและเขาตกลงกันและเสนอที่นนท์และก็เอามาเขามาทำไม่ว่าแต่ว่าโดยผู้ปกครองเท่านั้นนะเรียกประชุมไม่ได้เลยตกลงกันไม่ได้อะไรกันไม่ได้แค่นั้นนะครับคือเป็นที่ Secretary of Session คือเป็นที่ระเบียบเพลียและขาคือคณะผู้ปกครองที่จัดมีแต่ประธานกับเด็กขาเท่านั้นตำแหน่งยังไม่มีมีคำถามมาจากตำแหน่งยังไม่มีมีประธานเลยนะทำไมแค่นี้นะพอแล้วสำหรับงานดำเนินงานของคณะผู้ปกครองจังหวัดเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจมีคำถามปกติเลยคณะอะไรต้องมีเฮราลิกใช่ไหมครับไม่มีเฮราลิกเลยทำไมไม่มีเฮราลิกความมั่นใจเป็นไงผู้ครองเขาไม่ต้องใช้คนเลยนี่ว่าไงไปอะไรนะแค่มันมีคำถามถ้าอะไรผู้คนความคิดเขาแล้วล่ะใครรับผิดชอบคือจะผู้ที่เขาต้องมารับผิดชอบไม่ใช่ผู้ปกครองเขาไม่รับผิดชอบ
ขาไม่ได้ความไม่ต้องใช้พวกที่มีเงินเขาใช้อยู่การประชุมกินข้าวอะไรต่างๆแต่ประชาชนไม่ได้ใช้เงินแล้วก็ให้เราได้มีเงินทำไมไม่มีนะครับมันสมัยมีตำแหน่งและคำพูดนี้เป็นบันทึกการประชุมบันทึกการประชุมถ้านั้นเนี่ยหนึ่งสองสามและเล็กๆต่อไปและสี่ห้าและเล็กต่อไปนะหนึ่งประธานที่จัดประชุมคณะผู้ปกครองแล้วต้องเลือกเลขาเพราะเลขาผู้นี้เมื่อทุกครั้งประชุมแล้วต้องเขียนบันทึกไว้การประชุมนะเขียนบันทึกเรียบร้อยแล้วให้ดูที่ประธานพอใจโอเคเซ็นชื่อทำสองคนแล้วจบต้องเก็บไว้อันนี้ไม่ใช่เลขาประจำใช่ไหมเลือกเฉพาะประชุมนะหรือว่าว่ายังไงครับวาระต่อครั้งอันนี้ก็คือเป็นตำแหน่งหรือเป็นเลือกทุกครั้งที่มีประชุมหรือเลือกไม่ใช่ครั้งเดียวหมายความว่าปีประจำปีละครั้งปีละครั้งอาจจะเขาตกลงกันสองปีครั้งก็ได้แล้วแต่ถ้าพาไม่ผู้ปกครองไม่มากแล้วยังไงล่ะเปลี่ยนใครได้เปลี่ยนแต่ว่าคือต้องเลือกอยู่ไหนนะกรณีมีศาสนาจารย์หนึ่งคนผู้ปกครองหนึ่งคนก็เป็นประธานคนหนึ่งเลขาคนหนึ่งใช่แม้แต่พวกเรานั่นแหละคนนี้เป็นประธานเอสุรพันธ์เป็นเลขาไม่เป็นไรเพราะไม่มีผู้ปกครองที่สองสำหรับนักข่าวมาอย่างไรประธานชี้ให้เลือกไม่ต้องใครที่กลัวกันไม่ใช่ให้ประธานเลือกเองเหรอฮะเพราะว่ามีปัญหาอะไรโปรดช่วยบอกผู้ปกครองสักสิบนะทำหน้าที่นักข่าวนักโต้แต่เมื่อเด็กขาดเร็วมากใจน้อยโอ้ไปไม่ช่วงเลยเด็กขาดแล้วเขาเป็นเด็กขาดที่ประชุมสภาด้วยเขาไปสองไปเลยที่นั่นสภาไม่เลือกมีคนนี้เป็นประชุมสภาเด็กขาดประธานก็มาเป็นยังไงถ้าเราได้งานของเด็กขาดอะไรสามงานคำแม่ขาหนึ่งสองสามสี่การประชุมบันทึกการประชุมทุกครั้งและต้องรักษาเลยทีเอนะเอบีซีดีหนึ่งอยู่ในนั้นสามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อันหนึ่งต้องเขียนบันทึกการประชุมเลยที่สองรักษาไว้รักษาเลยจ้าและเลขาผู้นี้ทั้งที่เขียนแล้วต้องจำได้สำหรับเรื่องอะไรทั้งต้องจำไว้เพื่อให้ต้องหนังสือแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกครั้งเดี๋ยวนะแล้วก็พออย่างนั้นแหละมันไม่เคยเราชนรู้หมดเลยนะและที่สี่เมื่อเขียนแล้วให้ประธานเช็คตัวและโอเคก็เสร็จทุกครั้งทุกครั้งเพราะฉะนี้บันทึกการประชุมนี่ไม่ต้องยาวใช่ไหมไม่ต้องยาวเพราะฉะนั้นจบแล้วทันทีได้ไหมทันทีได้ปัจจุบันนี้นั้นเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเอาอย่างไรก็ไม่รู้สามัยก็นั่นแหละเป็นของบันทึกการประชุมของคณะผู้ปกครองอย่างนี้ได้เขียนแต่อย่างนั้นต้องมีเอกสารหลักสำคัญเพราะอะไรที่คือจะพักปีละครั้งต้องสอบเช็คสำหรับบันทึกการประชุมของคณะผู้ปกครองและเช็คดูแล้วทำงานถูกต้องแล้วไม่เป็นไรไม่ถูกต้องแล้วให้เขียนไว้แก้เรื่องนี้ไม่ถูกหรือตัดสินใจอะไรก็ไม่ถูกก็เขียนแก้นี่เราทำอยู่จานนะประชุมธรรมกิจภาคเนี่ยทุกคิดจะต้องส่งรายงานแล้วก็ในที่ประชุมภาคเขาจะเลือก3คนมาตรวจรายงานว่าที่จะ
จารย์ประสิทธิ์ที่จับที่ผมอยู่ที่จับนี้เขาจะตรวจหมดเลยนะกรรมการตรวจแล้วรายงานว่ามีอะไรบกพร่องบ้างมีอะไรดีบ้างคือมีผู้ตรวจนะเมื่อประชุมประจำปีของผู้จัดภาพต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบในบันทึกการประชุมของคณะผู้ปกครองแต่ละผู้จัดผู้ชนเขาต้องถือมาเสนอและระหว่างนั้นพวกของเขาต้องศึกษามาพวกนั้นมันอยู่เฉยๆไปพวกนั้นแต่ต้องเรียนหนังสือมาอ่านแล้วมันอะไรแก้อะไรมันไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องชี้และรายงานเรื่องนี้ต่อหน้าประชุมเขียนไว้แล้วแต่ต่อหน้าประชุมเขียนอย่างนี้นั้นต้องสีไม่หมดสีแดงสีแดงครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเขียนไว้ถูกเลยอยู่เลยมีสองงานจ้ะบัญชีด้วยจ้ะต้องส่งสู่บัญชีบัญชีเห็นที่ต้องส่งบัญชีที่บอกแล้วมีที่นั่นเป็นบัญชีรายชื่อกรรมการหนึ่งที่ดูแลบัญชีว่าถูกไหมแก้ไขถูกต้องไหมแล้วบัญชีรับจ่ายอะไรมีข้อควรไหมเขาก็จะตรวจหมดแล้วก็เขาจะบอกเลยรายงานเลยแต่ว่าแค่ฉะนั้นแหละบัญชีนั้นที่คือจัดภาพไม่ต้องเช็คบัญชีเหมือนนั้นเพราะไม่เช็คเพราะอะไรเงินนี้ไม่เกี่ยวกับเขางานการบริหารปกครองคือจะนั้นเกี่ยวกับเขาเพราะว่ามีระบบแต่เงินนั้นแหละของคือจะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์เงินนั้นแต่อาจจะเช็คอย่างนี้เพื่อเก็บภาษีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าภาคที่1นี้ทำอยู่นะทีนี้ตัวทำภาคหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องอะไรเช็คดูว่าทำไมเขาทำงานแบบเก็บ 10% เพราะว่าถ้าเขาให้เราใช้เขามีสิทธิ์เช็คเงินนี้ไม่ใช่มาอย่างนี้เขาไม่มีสิทธิ์เช็คบัญชีของเราเงินไม่เกี่ยวกับเขาเลยมันเช็คมาเงินของเราเป็นยังไงครับเคยเงี้ยจะมีปัญหาจะบอกตรงนะสมมติผมเป็นเหตุยิ่งเป็นบางทีผมทำบัญชีไม่ถูกต้องอะนะบัญชีไม่ถูกต้องแล้วก็บางทีมีเงินแต่มีตัวเลขแต่ไม่มีเงินสมุดธนาคารกับสมุดนี่ไม่ตรงกันเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าคิดจักเนี่ยสมุดบัญชีกับตัวบัญชีทำไม่ตรงกันขอแก้ไขใหม่เขาจะแนะนำหมดนะเขาจะเอานักจะนักบัญชีจากตัวผู้แทนที่มาเป็นเนี่ยเขาจะเอาคนที่รู้บัญชีมาเป็นคนตรวจบัญชีที่ผมอยู่ในภาคหนึ่งนะตั้ง3หรือ5คนดูแลทุกกิจกรรมบัญชีส่งมาหมดเลยว่าทำถูกต้องไหมเหมือนกันไหมมีอะไรบกพร่องไหมแล้วเราจะช่วยแก้ไขให้เขาไม่เช็คเรื่องเงินแต่ว่าบัญชีถูกต้องไหมอันนี้สำคัญมากผมนี่ความคิดของผมเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์เพราะว่าผู้จัดไม่มีความสามารถรักษาเงินของผู้จัดได้เพราะฉะนั้นให้ผู้จัดภาพมันควบคุมอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วรักกันนะไม่ล่ะมีปัญหาไม่ล่ะเขามีสิทธิ์เช่นเดียวกันไม่รู้มันทำนี้มาก่อนแล้วผมเป็นคนที่ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเพราะอะไรอาจจะแม้มันดีไซน์ของคนไทยด้วยกันแล้วมีไม่เช็คอะไรก็ไม่ได้มันอะไรก็ไม่เพราะฉะนั้นต้องข้างบนทำอย่างนี้ต่อไปผมคิดตาวอย่างนี้เท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเขาเพราะฉะนั้นไม่ควรเช็คเงินก็เช่นนั้นภายในคือจะกำลังการเช็คตรวจของอย่างนั้นก็ต้องเช็คแล้วมันใช้ทั้งหมดพวกเดียวกันแต่อาจจะเขาไม่มีสิทธิ์อาจจะรู้สึกนิสัยคนเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเหมือนเขามาช่วยอย่างนี้หรือเปล่าภาคใต้ก็ทำเหมือนภาคเหนือเหมือนกันเลยทำอย่างเดียวกันมีสองกลุ่มตรวจบัญชีกลุ่มตรวจรายงานของทั้งเพราะฉะนั้นเราบอกหลักการนั่นแหละไม่นักเช็คเลยเงินนี่เกี่ยวของอะไรเราให้รับต้องเช็คไม่ให้รับเช็คทำไมเงินของเราเป็นทางการอิสระแต่ถ้าคริสต์จะอยู่ใต้อำนาจของคณะผู้ปกครองอิสระเลยนะแต่บันทึกการประชุมของคณะผู้ปกครองนั้นต้องเกี่ยวข้องกับข้าวบนพวกนี้ทำถูกต้องหรือเปล่าอะไรเราชนต้องเช็คแม้แต่บันทึกการประชุมของผู้จัดภาพต้องส่งไปที่ส
สภาใช่ครับแต่ตัวนั้นไม่เกี่ยวตัวนั้นก็ช่วยปะมีไม่ใช่มีเฉพาะสภาเงินของสภาก็ภายในสภางานเขาสภาคือจะไม่เกี่ยวเขาจะรายงานสภาจะรายงานให้ว่าเงินใช่ไงเห็นที่จะรายงานเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นเนี่ยกลุ่มของเขาต้องรับผิดชอบเองข้าราชการนั้นไม่แต่ทีนี้นักทำอย่างนี้เพราะอะไรผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่รักกันนั้นไม่จำเป็นแล้วไม่น่าเช็คแม้แต่เช็คดูแล้วนะครับภายในพวกของเขาทำแล้วเพราะฉะนั้นภายในพวกของเขามีกลุ่มหนึ่งเช็คอยู่แล้วตลอดเวลาใช่ครับแต่มันเป็นไงไม่ทราบการเพราะว่าทุกที่จับรู้ว่ามีประชุมภาคนี้ต้องเตรียม2อย่าง1ต้องเตรียมรายงานไปให้ภาค2เตรียมสูตรบัญชีภาคบัญชีไปให้ถ้าว่าเงินให้กับที่คือจากภาคหรือสภานี่แหละต้องเช็คหรือเปล่าเคร่งครัดหรือเปล่าเราต้องขึ้นเงินนี่เรียกอะไรกับภาษาไทยต้องแต่ละที่จะต้องส่งเงินเข้าไป10%เรียกอะไรในภาษาไทย10%ต่อขึ้นจากภาค10%ต่อสภาพิจารใช่ไหมครับแต่ละภาค1/10รวมประมาณต้องจบไปถูกต้องครับเช็คในทางการเมื่อเช็คอยู่เพื่อผมไม่เหมือนไม่ออกและส่งถูกต้องหรือเปล่าอาจารย์ในประเทศตรงนี้ถ้าคือจัดเจรจาเขาไม่รับผิดชอบส่งมีสิทธิ์ลบอย่างนี้พวกเรานั้นไม่ใช่สิทธิ์ลบอย่างนี้แล้วสิทธิ์ของเขาอะไรนะมันใช่ไหมนะแต่ว่าจริงหรือเปล่ามันต้องเช็คตัวใช่ไหมสมาชิกเท่าไรคนละเท่าไรแต่ว่าเข้ามาทั้งหมดหรือเปล่าเรื่องนี้ทำให้เช็คตัวกันเราตั้งแต่เงินใช้เงินของเราภายในที่เรียนพวกนั้นต่อเขาเรียกเงินบำรุงสภาบำรุงภาคกันสิบล้อนน่ะเรียกเป็นเงินบำรุงอ๋อบำรุงสำหรับของเรานั้นก็ต่างหากที่ให้สมาชิกสมบูรณ์คนละเท่าไหร่ต้องจ่ายต้องจ่ายนะทุกคนนะทุกคนตัวเราต้องเสียภาษีมันใช้เงินถวายรับรองคุณจ่ายเมื่อก่อนเขาที่ภาคเขาเก็บหัวละเท่าไหร่เนี่ย10 บาทสมาชิกหนึ่งต่อคนนะครับ10 บาทปัจจุบันเป็นยังไงไม่มีแล้วครับสมัยก่อนมีแต่นี้เพราะปัจจุบันนี้ต้องใช้ทำอย่างนี้เป็นค่า1/10เงินบาทกันไปหรอกเพราะว่าขึ้นจากของเรามันใหญ่พอใช่ไหมครับรวมประมาณมากถ้าหักหนึ่งในส่วนมหาศาลมหาศาลเกาหลีดูชนไม่จำเป็นไม่จำเป็นถวายยังไงเนี่ยฮะแล้วถวายเท่าไหร่ฮะแล้วถวายเท่าไหร่คนละ10 บาทแบบที่ข้างบนใช่ไหมที่เกาหลีเท่าไหร่ปัจจุบันสภาเราถ้าอยู่ในเมืองกรุงเทพคนละ10,000วอนเป็นยังนะชาติธงระบบพิศจักรละเลยจ้ะหัวละหัวละสมาชิกหัวละหัวละเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นจากเขาอ้วตัวเมื่อเขาส่งเงินมากให้อ้วตัวถึงเพราะว่าตัวใหญ่เออใช่ไหมอาจารย์จากผู้รับใช้ต้องจ่ายแม้ด้วยแต่ก็สมาชิกผ่านที่จะจ่ายทีเดียวเมื่อก็มาแล้วแม่ไม่เห็นว่าผมเป็นศาสตราจารย์เนี่ยในของเบสเบียร์เนี่ยต้องถวายสิทธิ์ลดเข้ากองการเนี่ยเป็นสมาชิกที่จ่ายสำหรับเราไม่ใช่10 โล นั้นสงสัยมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเวลานี้เอ๊ะฟัวละเท่าไรกำหนดไว้แล้วน้อยกว่า10 โลของรวมประมาณขึ้นจากนี้แน่นอนครับขึ้นจากเก้าเงินใหญ่พอถ้าหักหนึ่งนั่นสิโอ้ยบริมาณสารเลยเพื่อเพราะฉะนั้นเองนี่ฟัวละถ้าอยู่ในกรุงเทพ10,000วอนชนบท5,000วอนหนักสุดเลยลิ้นนี้มันก็ได้น้อยกว่าสิบเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่มัน
มาชิกของที่จะจ่ายครับสมมติผมมีสมาชิกผมมี10คนก็หัวละ10,000วอนอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วคน10คน100,000แล้วผมเองไงเนี่ยถือว่าทางนั้นต้องไปคนละ10,000เหมือนกันเป็นสมาชิกหนึ่งหัวไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ถึงว่าสีบานต้องถวายอีกแบบไม่ใช่อ๋อสุดท้ายก็จะยังนี้ถวายไม่มีแล้วนอกจากนี้เราไม่ถวายแจงดำสมาชิกเลยมือวานได้กี่บาทจ้ะ300ประมาณ300ใช่ไหมครับประมาณ300อันนี้เรียกความจริงที่เราเลยเนี่ยสองพันเราปฏิบัติต่อปี300กว่าเยอะผมจะพาประเทศไทยอย่างนี้เดียว 10% เงินถวาย 10% เงินถวายและคุณจะอาจารย์นั่นเป็นปีนึงต้องเสียเท่าไหร่ตอนนี้ได้เขาไม่ยุ่งเกี่ยวกันเงินเนี่ยไม่ค่อยรู้เดี๋ยวต้องที่ราชวีคือไม่ใช่แกต้องแต่ว่าต้องพูดต้องรู้ต้องพูดผมพูดเราใช้พระเจ้าต้องพูดผมเหมือนนะที่ราชวีแสน 120,000 บาทอาจารย์นะครับปีปีแสน 120,000 ราชวีเนี่ย8,900,000ต้องเสียครับ100,000ต่อปีครับผมสั่งจ่ายผมสั่งจ่ายยังไม่ผมก็สั่งจ่ายไม่มีคือไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์คือสั่งให้เรายิ่งจ่ายให้กับค้าเพื่อจ่ายให้กับที่เสียจักรแม่ตอนนี้มีที่จักรลูกสิบต้นไม่ได้จ่ายที่เป็นค่าจ่ายที่ยังไม่บอกว่ายังไม่เป็นผู้ใหญ่ดิยังเป็นเด็กเป็นน้องลูกมันเป็นอย่างไรยังติดแม่ไม่ต้องประชุมนี่ใช้อำนาจของถ้านักสารเป็นอย่างนี้แล้วก็สภาเป็นนี่เล็กกว่าได้ยังไงคนละแบบกันนี่เป็นเรื่องหัวใจความเชื่อความรักแม่น้ำเป็นพระเจ้าเขาไม่มีข้อกำหนดตรงนี้ครับไม่มีใครก็ทำได้เป็นลูกก็ได้หลานก็ได้ลูกก็ได้หลานก็ได้แม่ก็ได้ปู่ก็ได้ถ้าตัวยายพอโอเคมาถึงที่ไหนแล้วสี่ครับสี่จบแล้วอยากอยากข้อสี่ให้ประธานตรวจแล้วก็เซ็นชื่อตรวจการประชุมแล้วเซ็นชื่อข้อดีนะไม่ใช่ยังเลขคาที่1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8แต่ว่าบางข้อนั้นต้องมีหลานก็มีเวลานี้ข้อ4ยังไม่ได้4ยังไม่ได้เหรอครับต้องเช็คตรวจของบันทึกการประชุมจากสภา